สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับรายการพ่อเอื้อใจกล้าอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษของเอ็มและเอื้อมากๆนะครับเพราะว่าเป็นวันครบรอบ9ปีนะครับที่เราอยู่กินกันมาวันนี้เป็นวันที่ครบรอบ9ปีของเรานะครับเป็นวันที่14พฤศจิกาของทุกปีนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะวันที่ครบรอบจริงๆอ่ะคือวันที่13ตุลาแต่ว่าเราไม่สามารถครบรอบวันที่13ตุลาได้เราก็เลยเลื่อนมาไปอีกเดือนนึงแล้วก็เป็นวันที่14ละกันนะครับก็วันนี้จะพาเอ็มนะครับไปดินเนอร์เอื้อจองโรงแรมเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงนะไม่รู้จะถูกใจเอ็มหรือเปล่านะครับเอ็มจะเซอร์ไพรส์ไหมหรือไม่เซอร์ไพรส์หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวอันดับแรกก็จะไปดูดอกไม้ที่ปากคลองตลาดละกันนะครับเพราะว่าปีนี้ไม่น่าจะมีแบบของขวัญแบรนด์เนมให้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ปากคลองตลาดกันเลยครับเรามาถึงปากคลองตลาดแล้วนะครับแล้วก็จะเลือกดอกไม้กันรู้สึกว่าอันนี้ไหมแต่ว่าอันนี้พี่ก็เอฟนั่นพี่มึงนะไปเจอภาพอ่ะเอ็มเขาให้ดอกไม้แล้วมึงคิดว่าพี่มึงเป็นไงชอบไม่ก่อนครับครั้งนี้บอกทุกคนไว้เลยว่าเพื่อจะไม่ได้ขอแต่งงานในอีพีเดียวนะไม่ขอแล้วพอแล้วอะไรดีอ่ะอันนี้ไหมแต่ว่าไหนสวยดอกไม้หรือดอกกุหลาบไปแหละหรือดอกกุหลาบมีแล้วอันนี้ก็ปีที่แล้วอันนี้ก็ปีก่อนแล้วดูสภาพก่อนเมื่อกี้เราไปเจอดอกอันนี้มานี่ช่อเท่านี้เขาขายอะไร700เขาขาย700บาทแต่เราเลยเดินมาหน่อยเองก็ถามว่าแล้วมาเจอดอกไม้นี้ถามว่านี่ช่อเท่าไหร่ครับ100บาทเราไปซื้อแล้วจัดเองก็ได้เอาจริงหรือไม่กับพวงหรีดคุณผู้ชมเพื่อทำอะไรอ่ะตังไม่พอหรอไม่พอไม่มีตังแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยโอ้เศร้าว่ะอ่ะสรุปเอานี้นะจบมันเป็นแค่ของแบบเอาไปขายเฉยๆไม่ต้องอะไรเยอะเอ็มครับผมรอบแล้วนะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะแล้วก็ให้แล้วก็แดกข้าวแล้วแห่รูปจบทิ้งไม่มีอะไรแล้วพอแล้วนอนเนี้ยเลยพอให้เสร็จแล้วก็ก็ทิ้งไงแล้วก็เอฟก็จัดการอยู่ดีปะเสร็จแล้วเราไปเจอกันคืนนี้เลยนะครับว่าจะไปที่ไหนเนาะบ๊ายบายเจอกันเลยตอนนี้เราถึงที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับโรงแรมเซ็นทราแกนนะวันนี้เขาหงุดหงิดนิดหน่อยนะครับดูดิวันนี้พาไปกินข้าวแต่หงุดหงิดนะงงไปหมดตอนนี้เราต้องไปขึ้นชั้น23ก่อนแล้วค่อยไปต่อไปชั้นที่55นะครับจะไปห้องอาหารเลดสกายนะครับเราไปต่อลิฟต์ก่อนเยอะเดี๋ยวรออาหารนะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารเลสกายบนชั้นดาดฟ้านะครับของโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์นะครับก็จริงๆวันนี้เอ็มก็หงุดหงิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าวันนี้คืออารมณ์เสียไปด้วยทุกอย่างมันก็จะเสียไปหมดนะครับฝากทุกคนนะครับถ้าเราเป็นแฟนกันเนี่ยคนหนึ่งร้อนแล้วก็เย็นนะครับพยายามกดตัวเองให้เยอะที่สุดนะครับทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองอย่างเมื่อกี้เนี้ยเอ็มก็บอกหงุดหงิดไปหมดเลยวันนี้ทั้งวันเลยอะไรเงี้ยปกติก็จะหงุดหงิดด้วยใช่ปะแต่วันเนี้ยก็พยายามแบบเอาวะวันดีๆของเราแล้วก็บอกว่าเอาหน้าสุดท้ายวันนี้วันดีๆของเรายิ้มซะยิ้มซะอย่าอารมณ์เสียอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวจะสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับว่าวันนี้เราจะกินอะไรนะครับอร่อยฮะ
ใครที่อยากมาก็มาได้นะครับอันนี้ดีเขามีอะไรจะให้มีแค่นี้นะปีนี้เอาเร็วรับมาลองแก้วหน่อยแก้วดิเฮ้ยก็พอแล้วแหมไม่มีบันเนียมาจ้าปีนี้หมดแล้วนะครับพอใจไหมแค่นี้พอใจไหมทิ้งไหมทิ้งลองแก้วหน่อยรักเขาไหมรักดูนะครับทุกคนทุกคนเป็นพยานว่าเอ็มรักเอื้อนะเพราะเอ็มบอกแล้วเมื่อกี้นี้ถ่ายรูปหน่อยก็วันนี้นะครับเป็นวันที่เราครบรอบ9ปีก็ผ่านอะไรมาดีๆด้วยกันนะครับร้ายก็มีนะครับดีก็มีนะจะบอกให้ทุกคนนะครับที่แบบว่าเป็นแฟนกันเนี่ยเพื่อจะแนะนำว่าอย่าพยายามมองเห็นข้อเสียของกันและกันด้วยวันหนึ่งเรามองเห็นข้อเสียของกันและกันแล้วอะทุกอย่างอะความรักมันจะหายไปถ้าเรามองข้อเสียมันจะเจอแต่ข้อเสียไงเข้าใจปะหรือว่าเอ็มเป็นคนที่หงุดหงิดมากอะแล้วถ้าวันนี้เอื้ออารมณ์เสียใส่เอ็มอะทุกอย่างวันนี้มันจะพังเข้าใจปะพยายามอย่ามองเห็นข้อเสียของคนนั้นถ้าเรามองเห็นข้อเสียทุกอย่างจะพังไปหมดเลยก็จะบอกว่าขอโทษที่ทำตัวไม่ดีแต่หลังจากนี้จะเป็นกูก็เป็นอย่างนี้มา9ปีกูก็อยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรพอจริงๆแล้วที่ไม่เอ็มยอมแล้วเอ็มเคยทำผิดกับเพื่อนหลายอย่างเพื่อนเคยทำผิดหลายอย่างแต่ว่าวันนี้ผมถามว่าจะไปต่อไหมอ่ะถ้าไม่ไปต่อก็จบหลังๆเราจะพูดเรื่องๆกันบ่อยมากเพราะเวลาด้วยเพราะการทำงานด้วยอะไรมันไม่มีเวลาตรงกันอ่ะเราจะรับกันไปได้ต่อไหมอะไรหลังจากนี้เอ็มพูดในคลิปนี้ด้วยนะถ้าเอื้อไปชอบกับคนหนึ่งแล้วเขามาดูแลเอื้อได้ดีกว่าเอ็มเหมือนแบบมาทำอะไรดีกว่าเอ็มหรือว่าเอื้อชอบคนนั้นไปแล้วเอ็มพร้อมที่จะให้เลยเอ็มก็คุยกับเอื้อเหมือนกันถ้าสมมติว่าวันนี้เอ็มมีคนอื่นหรือมีคนที่เอ็มคิดว่าดีกว่าเอื้อก็จะปล่อยเอ็มไปเหมือนกันเลยนะมันอยู่กันด้วยความเข้าใจไปแล้วว่ามันไม่ได้แบบเหมือนตอนเด็กๆแล้วเลยไอ้อีพีหน้าเอื้ออาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วก็ได้นะจะบอกให้ไปดิมึงก็ไปดิมึงก็ไปกำลังไปดิดูมึงก็ขนาดนี้มึงต้องไปแล้วแหละเออไปเดี๋ยวไปแล้วนี่ก็กินก่อนพูดเองนะเออคิดว่าไม่มีครบสุดหรอกเก้าปีเป็นปีนี้เป็นปีที่ไม่ตื่นเต้นที่สุดเลยว่าดูมันดูแบบว่าอะครบรอบแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยอยู่จนเหมือนว่าเป็นปกติไปแล้วอะเอาจริงๆอะมันก็เป็นวันสำคัญที่ทุกคนอย่าลืมเนาะโหอันนี้เอ็มเหนื่อยมากเพราะเอ็มแบบทำงานเดือนนี้เกือบทั้งเดือนเลยแล้วเมื่อเช้าแบบต้องตื่นแต่ประมาณ6โมงอะไปทำงานแล้วกลับมาถึงประมาณ4ทุ่มครึ่งอะแต่5ทุ่มครึ่งครัวปิดแล้วอะต่อไปอะก็อยากให้มีแบบว่าใจเย็นๆขึ้นไม่ต้องใจเย็นกับเอื้อก็ได้แต่ว่าใจเย็นกับการทำงานเพราะสุดท้ายแล้วเอ็มโตขึ้นไงเข้าใจปะมึงไม่ต้องเข้าใจหรอกแต่กูเข้าใจมึงก็พอละนะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับรักคนนี้ด้วยกันในห้องกันเข้ามาดินะบ๊ายบายจะอ้วกจะหอมแก้มกันโอ้ยปีไหนเราก็ต้องมานวดให้กันนะครับมีอย่าง2 อย่างก่อนนอนคือนวดตีนกับเกาหลังโอ้ไหน